สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ป VS ในรายการสเต็ปกี้ของเรานั่นเองวันนี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์เลยคุณผู้ชมสำหรับการต่อสู้กันระหว่าง Honor Play มือถือที่ออกมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะและ Pocophone F1 by Xiaomi เนี่ยก็ออกมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเช่นกันทั้ง2รุ่นเนี่ยมีจุดดีและจุดเด่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันแล้วคุณล่ะเชียร์ฝั่งไหนบอกให้เราทราบในคอมเมนต์ด้วยแต่ถ้าใครยังไม่ทราบงั้นเราไปเริ่มรายการพร้อมกันเลยคุณผู้ชมอินโทรมาเริ่มที่เรื่องของ CPU ก่อนเลยก็แล้วกันสำหรับ CPU เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่างแท้จริงถ้าเกิดว่า CPU ของคุณช้าเนี่ยคุณจะใส่อะไรลงไปเนี่ยมันก็ช้าเปรียบเหมือนสมองของคนเราทางด้านของ Honor Play เลือกใช้ Kirin 970และทางด้านของ Pocophone F1 เลือกใช้ Snapdragon 845ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความเร็วในการประมวลผลของ CPU เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีความแตกต่างกันเลยในทางใช้งานจริงๆแต่สิ่งที่มันแตกต่างจริงนั่นคือเรื่องของ GPU หรือชิปประมวลผลกราฟิกเอาภาษาชาวบ้านก็คือการเล่นเกมนั่นแหละคุณผู้ชมแม้ว่า Honor Play นั้นจะมี GPU Turbo Boost ก็ตามแต่ว่าเจ้าโปรแกรม GPU Turbo Boost เนี่ยก็จะยังรองรับแค่บางเกมเท่านั้นแม้ว่าเกมที่รองรับจะทำได้ดีเหลือเกินแต่หากพูดถึงความกว้างมากกว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยต้องยอมรับว่า Snapdragon 845เนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าพอสมควรเลยเพราะว่า GPU ของเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ Turbo Boost มารองรับเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นอันดับ1ของโลกในเรื่องของการใช้งานเรื่องของกราฟิกทันทีทั้ง2ตัวนี้มีความสูสีกันมากหากว่าคุณไม่ได้เป็นคนเล่นเกมแล้วก็อาจจะไม่เห็นผลอะไรแต่หากว่าคุณเป็นคนเล่นเกมแบบจริงจังแล้วก็คุณต้องเลือกว่าคุณจะเล่นเกมอะไรถ้าไปเล่นเกมที่มี GPU Turbo Boost รองรับเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นเกมที่ไม่มี GPU Turbo Boost รองรับเนี่ยจะเห็นว่า Snapdragon 845ทำได้ดีกว่านั่นเองไปต่อข้อที่2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะคุณผู้ชมเพราะว่าใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็ไม่เข้าใจจริงๆนั่นก็คือเรื่องของ material หรือวัสดุนั่นเองทางด้านของ Honor Play จัดมาให้ด้วยเป็นอลูมิเนียมนั่นเองสามารถระบายความร้อนได้และนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือสัมผัส feeling และความหรูหราเนี่ยทางด้านของอลูมิเนียมเนี่ยย่อมดูดีกว่าทางด้านของพลาสติกที่ใช้ใน Pocophone F1 Pocophone F1 เนี่ยจะใช้พลาสติกเนี่ยในการครอบฝาหลังเอาไว้นั่นเองพูดง่ายๆเลยมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างอลูมิเนียมแล้วก็พลาสติกนั่นเองข้อดีของอลูมิเนียมเนี่ยก็คือสามารถที่จะระบายความร้อนได้เร็วแต่ว่า Pocophone F1 ก็แก้เกมด้วยการบอกว่าอ๋อฉันรู้แล้วแหละว่าพลาสติกเนี่ยอาจจะระบายความร้อนไม่เร็วมากงั้นใส่ระบบระบายความร้อนมาเลยก็แล้วกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรายังไม่ได้จับอย่างจริงจังจึงไม่สามารถบอกได้ว่าเจ้าระบบระบายความร้อนที่ใส่ไว้ใน Pocophone F1 เนี่ยมันจะดีขนาดไหนก็ต้องรอดูรีวิวจาก Step Geek ด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะไม่งั้นไม่ทันนะไปต่อข้อที่3ทั้ง2ตัวนี้ใช้รอมคนละแบบเลยทางด้านของ Honor Play เลือกใช้ Emotion UI ซึ่งเป็นรอมเดียวกับหัวเว่ยนั่นเองส่วนทางด้านของ Pocophone F1 by Xiaomi เนี่ยไม่ได้เลือกใช้ MIUI แต่เลือกใช้ตัวที่ชื่อว่า Poco Launcher ซึ่งจะมีหน้าตาให้คล้ายกับทาง Pure Android ค่อนข้างมากและรอมรุ่นนี้เนี่ยพัฒนาโดยทีมงานมีไอเหมือนเดิมเลยทีเดียวก็ต้องดูว่าใครชอบหน้าตาแบบไหนตรงนี้เนี่ยตอบไม่ได้แต่โดยรวมทั้ง2ตัวเนี่ยมีความเร็วค่อนข้างมากอยู่แล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมไปต่อข้อที่4เรื่องของกล้องถ่ายภาพจริงๆแล้วก็คงจะต้องลองกันเป็นเรื่องเป็นราวก่อนแต่ Pocophone F1 เนี่ยให้สเปคกล้องมาเนี่ยดีมากๆเลยทั้ง Dual Pixel แล้วก็ทั้งขนาดของไมครอนที่ใหญ่ถึง 1.4 ไมครอนด้วยถ้าดูจากสเปคเฉยๆเนี่ยจะเห็นว่า Pocophone F1 เนี่ยจะมีสเปคกล้องที่ถ่ายภาพรวมๆได้ดีกว่าหมายถึงว่าทุกสถานการณ์คุณผู้ชมสว่างมืดอะไรอย่างนี้เนี่ยเรายังค่อนข้างมั่นใจว่า Pocophone F1 จะเอาอยู่แน่นอนอันนี้ดูจากสเปคกระดาษนะคุณผู้ชมส่วน Honor Play แน่นอนกล้องของเขาเนี่ยสวยอยู่แล้วตามแบบฉบับของ Huawei แล้วก็ Honor ที่มี AI ที่จะเร่งสีขึ้นมาให้ภาพเนี่ยสีสันสวยงามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่มืดๆเนี่ยแน่นอน Pocophone F1 อาจจะดูแล้วทำได้ดีกว่าแต่ Honor Play หากใครได้ลองใช้แล้วก็จะรู้ว่าในที่มืดเองก็ไม่ได้แย่เลยนะคุณผู้ชมดังนั้นเรื่องกล้องเนี่ยต้องบอกว่าเรายังใหPocophone คีย์อยู่นิดๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมนิดเดียวข้อที่5อันนี้เป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริงคุณผู้ชมหลังจากมีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วงมากๆในเรื่องของสเปคของสมาร์ทโฟนเนี่ยณปัจจุบันนะคุณผู้ชมในราคา 10,000 บาทเนี่ยเราได้ UFS 2.1 กันแล้วนะคุณผู้ชม Honor Play เป็น UFS 2.1 Pocophone F1 ก็เป็น UFS 2.1เรียกว่าการอ่านเขียนข้อมูลต่างๆเนี่ยจะทำได้เร็วแล้วก็การเรียกโปรแกรมหรือว่าการลงนู่นลงนี่เนี่ยภาพรวมของเครื่องเนี่ยมันจะเร็วขึ้นกว่าโทรศัพท์ที่ใช้แค่ eMMC อย่างแน่นอนเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย 10,000 เนี่ยมันมากๆเลยทีเดียวการมาของ Pocophone F1 เนี่ยทำให้หลายๆคนรู้จักแบรนด์ Xiaomi มากขึ้นเลยทีเดียวเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าหลังจากที่เรารีวิวแล้ว
จะรู้สึกอย่างไรบ้างเทปต่อไปที่คุณจะได้ดูตอนเย็นเป็นเทปแฮนด์ออนหรือว่าจับเครื่องจริงยังไงทุกคนก็ต้องรอดูนะคุณผู้ชมเย็นนี้เนี่ยมีให้ดูตัวจริงแน่นอนสำหรับราคาของ Poco Phone F1 เนี่ยตัว64/6นะคุณผู้ชมรอม64แรม6เปิดที่ราคา 1,990 บาทนั่นเองอาจจะสูงกว่าที่คาดไปสักประมาณ 1,000 บาทแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปส่วน Honor Play ยังอยู่ที่9,900 บาทและเป็นรอม64แรม4นั่นเองแม้ว่าคุณจะเลือกอะไรทั้ง2ตัวเนี่ยเรายังมองว่า Honor Play ยังมีภาษีในเรื่องของเครื่องที่ดูดีกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดมองจริงๆเนี่ยอาจจะแพ้แค่ตัวชิปเซตในตัวของ GPU นิดหน่อยเท่านั้นเองก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกแล้ว 9,900 สำหรับ Honor Play ก็ถือว่าดีมากแล้ว Poco Phone F1 แม้ว่าจะดีไซน์ไม่สวยแต่ความแรงรับรองว่ากินขาดแล้วคุณล่ะชอบอันไหนคอมเมนต์บอกเราข้างล่างให้รู้ด้วยแชร์บอกเพื่อนด้วยว่าตอนนี้โทรศัพท์ 10,000 บาทเนี่ยสนุกเหลือเกินและหากว่าคุณอยากจะเป็นเกมเมอร์ตัวจริงแล้วก็ 10,000 บาทณวันนี้ให้พวกคุณได้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นดุกก็คงต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามากฝากกดติดตามช่องของเราด้วยไม่งั้นตอนเย็นคลิป Hands On มาจะหาว่าเราไม่บอกนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะเมื่อกี้ขึ้นไปถึง61ด้วยนานๆเราจะเห็นอะไรแบบนี้สักทีนึงเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ต้องแบบกล้าคิดกล้าทำอ่ะแล้วก็มันทำออกมาแล้วมันดีด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยทำออกมาแล้วมีแต่ราคาคุยไม่ใช่แล้ว